สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลุยต่อนะครับกับคณิตประถมนะครับตอนที่5นะครับก็ตอนที่5นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับตอนนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการทำผัดกระเพรานะครับก็ไปดูกันนะครับก็แต่งขึ้นมาเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะสำหรับโจทย์คณิตนะครับก็ฮัลโหลรู้หลักเราก็แต่งขึ้นมาเองนะครับก็สำหรับใครที่หาช่องผมนะก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่พิมพ์ว่ากิติสันนะเพจ TTISUN นะครับใน Google หรือ YouTube นะผมก็เจอช่องผมนะในลิงก์แรกๆเลยนะครับโอเคนับสำหรับข้อที่6นะครับอ่านกันนะครับกิ่งแก้วต้องการผัดกระเพราผัดกระเพรานะครับให้คุณปู่กินนะครับคุณปู่อาจจะไม่สบายเป็นหวัดอะไรอย่างนี้นะครับเธอใช้สูตรดังนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสูตรกันนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผัดกระเพรานะกระเพราคืออะไรกระเพราคือผักสมุนไพรชนิดหนึ่งนะที่ช่วยแก้พวกโรคหวัดได้นะครับมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับโอเคครับแต่ต้องใส่แบบดีๆนะไม่ใช่ต้องใส่เยอะหน่อยนะครับก็จะดีครับโอเคครับมาดูกันนะครับสูตรของเธอนะครับกิ่งแก้วนะครับไม่รู้ไปหาสูตรมาจากไหนนะครับแต่ว่ามีสูตรนะครับก็เอานั้นแหละครับลุยกันเลยนะครับกระเทียมสับ10กรัมนะครับเห็นครับมีอะไรอีกอัตราส่วนของส่วนผสมอื่นนะครับดังนี้นะครับหมูสับนะครับต่อพริกหั่นพริกหั่นต่อใบกระเพราต่อน้ำซุปนะครับเท่ากับ13ต่อ2ต่อ5ต่อ10นะครับกรัมนะครับแล้วกิ่งแก้วก็บอกว่าถ้ากิ่งแก้วใช้พริกหั่นทั้งหมด18กรัมนะครับคำถามข้อแรกนะครับคืออะไรนะครับมาดูกันนะครับดูครับจำสูตรได้ไหมกระเทียม10กรัมอันนี้คือ10กรัมแน่นอนนะครับส่วนอัตราส่วนของส่วนผสมอื่นก็ตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติใช้พริกหั่นทั้งหมด18กรัมนะครับคำถามคือข้อที่1นะครับเธอต้องใช้หมูสับทั้งหมดกี่กรัมนะครับกี่กรัมนะครับหมูสับนะครับก็มาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับสำหรับข้อนี้นะครับที่จริงก็ไม่ยากนะครับสำหรับข้อนี้คล้ายๆข้อก่อนนี้ผมเคยทำมานะครับแต่ว่าก็ลองเรียนหลายๆรอบนะครับจะได้จำได้นะครับว่าทำยังไงนะครับจะได้ดูหลายๆแบบนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันตลอดนะครับโอเคนะครับก็ไปดูกันครับพริกหั่นใช่ไหมครับเนี่ยพริกหั่นนะ18กรัมนะในนี้นะครับในอัตราส่วนเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับกี่ส่วนนะครับมาดูนะครับในนี้2ส่วนนะครับเห็นไหมพริกหั่นเดือนที่2ใช่ไหมหมูสับ13พริกหั่น2ใบกระเพรา5น้ำซุป10นะครับ2ส่วนนะครับ2ส่วนนะครับเนี่ย2ส่วนเนาะเท่ากับนะครับ18กรัมแล้ว1ส่วนเท่าเท่าไหร่ครับทำยังไงนะครับ1ส่วนทำไง1ส่วนเท่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้น1ส่วนนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับส่วนนะครับส่วนนะครับพิมพ์เขียนก็เขียนยากซะนะครับ18นะครับหารด้วย2นะครับโอเคนะครับเท่ากับกี่กรัมนะครับ9กรัมนะครับใส่รอเรือผิดถูกมั่งนะครับ9กรัมนะครับแล้ว1ส่วนนะครับทั้งหมด9กรัมนะครับเพราะสมมุติแล้วเขาน้องกิ่งแก้วนี้ต้องใช้หมูสับทั้งหมดกี่ส่วนเท่าไหร่นะ18 13ส่วนใช่ไหม13ส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำยังไงนะครับ13ส่วน1ส่วนเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ1ส่วนเท่ากับ9กรัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น13ส่วนก็เท่ากับ13ส่วนคูณ9กรัมนะครับก็จะได้นะครับ9เดี๋ยวคูณให้ดูนะครับ13คูณ9นะครับตั้งคูณนะครับถ้าใครคูณไม่เป็นก็ต้องตั้งคูณให้เป็นนะครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขเด็ดขาดครับเป็นเด็กไทยต้องคณิตเก่งนิดนึงนะครับก็อย่าใช้เครื่องคิดเลขนะครับ9คูณ3ได้27ใส่7ทด2 9 1เป็น9บวก2บวกทด2ไป11นะครับโอเคนะครับเป็น117กรัมนะครับโอเคนะครับเป็น117กรัมใช่ไหมนั่นแหละครับคือคำตอบของข้อแรกนะครับเธอต้องใช้หมูสับทั้งหมด117กรัมนะครับจำไว้นะข้อแรกตอบ117ลบก่อนเขียนก่อนนะครับ117กรัมนะเขียนไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวลืม117ไม่118ทำไม117กรัมนะครับกรัมครับกรัมรับจีนะครับจีโอไม่มีตัวย่อกรัมเป็นภาษาไทยที่ไม่ใช้ตัวเดียวหรอก็ลบนะครับก็จะมีข้อ2ครับสำหรับข้อ2ก็ไม่รู้จะยากขนาดไหนนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าน้องๆจะว่ายากหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่จริงว่าน้องๆเรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้เรียนตอนนี้นะผมเลยไม่รู้ว่าหลักสูตรมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับไงก็ไปลุยกันนะสำหรับข้อ2นะครับข้อ2เป็นยังไงนะข้อ2นะครับมาคำถามของข้อ2ครับคือผัดกระเพรานะครับจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่นะครับ
สมมติผัดเสร็จแล้วครับน้ำหนักจะรวมกันไปเท่าไหร่นะครับถ้าน้ำซุประเหยไป 40% ของปริมาณน้ำซุปที่ใส่ไปโอเคครับข้อนี้ต้องทำยังไงครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องหานะครับว่าทั้งหมดนะครับถ้าเราใส่ไปทั้งหมดเราใส่ไปเท่าไหร่ถูกไหมเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดไปได้กี่กรัมนะครับการผัดนะผัดไปใช่ไหมพอผัดไปมันจะมีอะไรระเหยออกมามีน้ำใช่ไหมเราต้องหาก่อนว่าเราใส่ไปเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ลบน้ำซุปออกว่าน้ำซุปหายไปเท่าไหร่ก็จะเหลือน้ำหนักที่เหลือนะครับผัดกระเพรานี้นะครับว่าจะน้ำหนักเหลือเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูกันนะครับไหนล่ะเมาค่าตรงนี้โอเคก็ก่อนอื่นจะต้องหาทั้งหมดก่อนนะครับว่ากี่กรัมนะครับหายังไงนะครับก็เราต้องดูแต่ละส่วนผสมนะครับว่าแต่ละอย่างกี่กรัมแล้วก็นำมารวมกันนะครับนี่ครับก็มาดูนะหมูสับกี่กรัมเมื่อกี้117ใช่ไหมพริกหั่นเท่าไหร่18เนาะใบกะเพราเท่าไหร่5ส่วนนะครับใบกะเพรานะครับ5ส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งกี่กรัม9กรัมก็5คูณ9นะครับเท่ากับ45ทำเหมือนหมูสับเป๊ะนะครับแต่ว่าเป็น5ส่วนแทนครับ9 5 45นะครับท่องไว้95 45 59 45ก็ได้นะครับน้ำซุปกี่ส่วน10ส่วนส่วนหนึ่ง9ก็9คูณ10 10คูณ9 9คูณ10 10คูณ9ได้เท่าไหร่90นะครับโอเคนะครับ90กรัมนะครับก็ตรงนี้90กรัมนะครับทำไงต่อครับเอามาบวกกันนะครับก็มาบวกเลยครับ1 1 7ตั้งเลยนะครับตั้งให้มันแนวเดียวกันนะ9 1 1 7ก็คือหมูสับบวกพริกหั่น18บวกใบกระเพรา45บวกน้ำซุปอีก90อย่าลืมนะครับว่าเรามีอะไรอย่างนึงนะครับอย่าลืมนะครับกระเทียมนะถ้าใครอาจจะหลงนะครับว่ามีเรามีกระเทียมอีก10กรัมนะครับก็อีก10กรัมเป็นกระเทียมนะครับก็ไปดูนะครับว่าจะได้กี่กรัมนะครับโอเคครับ5บวก8บวก7ได้เท่าไหร่20นะครับใส่0ทด2คำบนครับ2บวก1บวก1บวก4บวก9บวก1ได้เท่าไหร่18นะครับใส่8คูณ1นะครับ1บวก1เท่าไหร่2ครับแล้วทั้งหมดเท่าไหร่280กรัมนะครับทั้งหมดเราใส่วัตถุดิบไปทั้งหมด280กรัมนะครับโอเคนะครับเขียนไว้ก่อนครับว่าผัดกะเพรานี้280กรัมนะครับโอเคครับทำยังไงต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันหายไปเท่าไหร่จากการระเหยนะครับระเหยนี่ปกติจะหายไปจากน้ำซุปเท่านั้นนะครับอย่างอื่นจะไม่ระเหยนะครับสมมุตินะครับสมมุติไม่ระเหยนะครับที่จริงอย่างอื่นที่จริงก็มีระเหยนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหมูสับใช่ไหมใบกะเพราใช่ไหมมันต้องมีน้ำข้างในนะครับเช่นหมูสับนะปกติจะมีน้ำเป็นส่วนผสมของหมูสับนะครับข้างในมันโดยตัวมันอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยต้อง 70-80% นะครับมีน้ำในเนื้อนั่นเองครับเหมือนร่างกายคนนะครับมีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ 70% ใช่ไหมไม่เหมือนมีน้ำเลยใช่ไหมร่างกายคนมีเนื้อ30เองมีน้ำ 70% มันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะครับนี่นะครับร่างกายคนก็มีน้ำ 70% นะครับอย่าลืมนะเนื้อก็จะเท่ากันนะครับประมาณ 70-80% นะครับโอเคนะครับทำยังไงต่อนะครับก็มาดูนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำซุปกี่เท่าไหร่น้ำซุป90กรัมใช่ไหมน้ำซุปใส่ไปทั้งหมด90กรัมนะครับจะหายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ 40% น้ำหายไปครับ 40% หายไปใช่ไหมครับแปลว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หายไป 40% ไปแล้วนะครับเหลือเท่าไหร่เหลือ 60% ใช่ไหมครับเหลือ 60% 60% มาจากไหนมาจาก 100% นะครับลบด้วย 40% นะครับก็เหลือ 60% นะครับโอเคนะครับก็เหลือ 60% นะครับ 60% นี้นะครับของ90กรัมนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทำกันยังไงนะครับแต่ว่าผมทำอย่างนี้นะครับ 60% ของ90กรัมใช่ไหม 60% คืออะไร 60% คือ6ส่วน10นะครับ60% คือ6ส่วน10หรือว่าจะ60ส่วน100ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ6ส่วน10ของ90กรัมใช่ไหมของคืออะไรคูณใช่ไหมครับของ90กรัมนะครับก็ส่วน90 คูณ90นะครับ6ส่วน10คูณ90นะครับก็จะได้เท่าไหร่โอเคนะครับทำยังไงนะครับทำไงเห็นนะถ้าคูณแบบถ้าใครตัดศูนย์ไม่เป็นนะครับก็คูณกันนะครับ90คูณ6เนาะเฮ้ยผิดโอเค90คูณ6ได้เท่าไหร่90คูณด้วย6 6คูณ0เป็น0 6 9เป็น54เนาะนะครับ540ครับหาร10หาร10หารยังไงหารยาวนะครับ540หาร10ใช่ไหม10หาร5ได้ไหมไม่ได้ใส่0 10หาร54ได้ไหมได้50เหลือไป50เหลือ40ใช่ไหมลบกันออกมาเนาะ
เหลือ40 10หารอะไรได้40 14เป็น40เหลือทด0อะไรวะเหลือเศษ0นะครับเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า540หาร10ได้54นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ 60% ที่เหลือนี้นะครับคือ54กรัมนะครับโอเคนะครับเข้าใจไหมครับจำไว้นะน้ำซุปที่เหลือนะครับน้ำซุปเหลือนะครับเหลือเท่าไหร่เหลือ54กรัมนะครับ54กรัมโอเคนะครับยังไม่จบนะยังไม่จบคำถามมันถามว่าผัดกะเพราจะเหลือเท่าไหร่นะครับจะเหลือจะหนักเท่าไหร่นะครับจะเหลือผัดเสร็จแล้วจะหนักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าทำยังไงต่อนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับก็เก็บว่าเก่งก็ใช้ได้นะครับความรู้เก่งใช้ได้แล้วนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ดูต่อไปนะครับว่าจะทำยังไงนะครับโอเคครับอันนี้ผมต้องเน้นก่อนนะครับว่าเป็นคณิตประถมนะครับบางคนมาบอกผมว่าหรม.กับครน.นะครับที่ต้องใช้ในตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วข้อที่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าประถมเขาเรียนกันหรือยังครับแต่ผมยังไม่สอนอยู่ครับเผื่อไม่ใช่นะครับโอเคครับก็น้ำซุปที่ใส่ไป54กรัมใช่ไหมครับเอ้ยเหลือ54กรัมใช่ไหมครับเหลือ54กรัมใช่ไหมเราก็บวกใหม่คราวนี้1117 18 45ตรงนี้นะครับน้ำซุปเปลี่ยนแล้วนะครับน้ำซุปเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น54นะครับโอเคนะครับแล้วก็กระเทียมอีก10บวกใหม่นะครับได้เท่าไหร่ที่จริงนะเอางี้ดีกว่าง่ายกว่าที่จริงเมื่อกี้นะผมน่าจะคำนวณ นะครับว่าน้ำซุปหายไปเท่าไหร่นะครับง่ายกว่านะครับนี้คำนวณผิดนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเราคำนวณน้ำซุปหายไปเท่าไหร่นะครับก็90ใช่ไหมลบ54ก็เหลือ54ใช่ไหมก็จะได้เท่าไหร่36ใช่ไหมครับโอเคนะครับ36กรัมแล้ว36กรัมนี้หายไปนะครับน้ำซุปหายไปซุปหายไปนะ56กรัมนะครับซุปนะครับเราใส่ภาษาอังกฤษไปนะหายไปครับซุป loss นะครับ56กรัมนะครับไอ้36กรัมนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าทั้งหมดนะครับเราบอกว่าเราก็ใส่ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผัดกะเพรา280กรัมใช่ไหมครับเราก็ใส่ไป280กรัมนะครับหายไปเท่าไหร่น้ำซุป36กรัมใช่ไหมลบยังไงนะครับหน่วยเป็น0ใช่ไหมครับใส่0นะครับก็เอาใช้1นะครับมาทดนะครับกลายเป็น10นะครับ10ลบ6เหลือ4ตรงนี้เหลือ7จำได้ไหมครับตรงนี้เป็น7แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้กลายเป็น10นะก็7นะครับ7ลบ3เหลือ4นะครับ2ลบ0เหลือ2นะครับก็แปลว่าได้เท่าไหร่คำตอบคือ244นะครับสำหรับข้อนี้นะครับ244นะคำตอบนะครับ244กรัมนะครับก็เพราะว่าน้ำซุปมันหายไปอย่างเดียวนะเพราะว่าพอเราใช้ความร้อนใช่ไหมน้ำก็จะระเหยไปนะครับน้ำบางส่วนน้ำจะระเหยไปนะครับคือบางครั้งครับเราอาจจะงงใช่ไหมบางทีเราไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราไปกินตอนเช้ากินตอนเย็นมันต่างกันนะครับเพราะน้ำซุปนะครับที่เขาต้มนะครับเขาจะต้มไปเรื่อยๆนะครับพอเขาต้มไปเรื่อยๆตอนเย็นๆครับต้มไปนานแล้วนะครับน้ำซุปมันน้ำนะครับมันระเหยออกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องมันยังอยู่นะครับมันก็เลยรู้สึกเค็มนะครับบางทีนะครับก็คือน้ำซุปถ้ายิ่งต้มนานมันยิ่งเค็มนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ใส่น้ำเพิ่มนะยิ่งต้มนานยิ่งเค็มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็รู้กันนะครับว่าเพราะว่าน้ำซุปมันระเหยออกครับมันก็เลยเค็มนะครับคำตอบของข้อที่2นะครับก็คือผัดกะเพรานะครับมีน้ำหนักรวมนะครับ244กรัมนะครับกิ่งแก้วสาผัดนะครับให้คุณปู่กินนะครับผัดกะเพรานะครับก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆที่ชมนะครับก็ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับคณิตตอนไหนนะครับก็บอกได้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับ And I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย